สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นหายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีของใหม่เข้ามาให้รีวิวนั่นเองนะและวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับกับการรีวิวเด็กจากซีรีส์ Kamen Rider Kid อีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเด็กชิโนบิบัคเคิลสินค้าพีบันไดตัวล่าสุดจากซีรีส์ Kamen Rider Kid นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นบัคเคิลที่ไทคูนได้พลังจากชิโดบินั่นเองนะและนี่ก็บ็อกอาร์ตของเขานะครับด้านหลังเท่มากเนี่ยนินจาคู่ด้านหน้านะครับด้านบนชึบเอาละเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูคลิปรีวิวก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันดีกว่า Let's goเอาละครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของคิโรบิบัคเคิลนะครับซึ่งมันก็ย้อมมาจากนินจานั่นแหละครับผมซึ่งก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปบดปูดนิดหน่อยนะครับลวดลายดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผมว่าก็สวยเลยตัวนี้แล้วก็มีปุ่มเล่นเสียงตรงนี้เอาละครับและนี่ก็จะเป็นเสียงพูดทั้งหมดที่ให้มาในเจ้าตัวนี้นะครับก็ประมาณ 4-5 เสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นกับดีไซน์ไดเวอร์กันดีกว่าครับ Let's goShinobi!
และนี่นะครับก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า DX Shinobi Buckle นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังจบของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเอาล่ะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า DX Shinobi Race Buckle นะครับหรือ Buckle ที่บันไดชิ้นล่าสุดจาก Kamen Rider Geek นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความเห็นของเจ้าตัวนี้สำหรับผมกันดีกว่านะครับซึ่งส่วนตัวเจ้าตัวเนี้ยคือมันก็ย้อมมาจากเจ้านินจาตัวเดิมนั่นแหละครับซึ่งจุดแตกต่างก็จะเป็นสีและลวดลายเสียงและจะมีเสียงในตัวด้วยนั่นเองนะครับผมเวลาดึงเจ้าตัวเนี้ยคันเจ้าเนี้ยจะมีเสียงใบพัดหมุนนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเทมากๆและก็ให้เสียงของนักแสดงมาด้วยค่อนข้างที่จะเยอะประมาณ5ถึง10ประมาณนะครับผมและก็ราคาของเจ้าตัวเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับสำหรับราคาคนที่พีเอาไว้นะครับน่าจะไม่เกิน 1,400 บาทซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่แพงและก็คุ้มค่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งส่วนตัวเจ้าตัวนี้ผมชอบนะเล่นสนุกดีนะครับผมเอาล่ะคลิปรีวิววันนี้ก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและ Subscribe จะพยายามมาอัพคลิปให้นะครับถ้าเกิดมีของใหม่นะบ๊ายบาย